ทางผู้สังกะล่ายาสังกะลีเอ้ยวันนี้ผู้ขาสิมาเสียงท่ายโยนใครพอดแตกส่วนผมขอโยนได้บ่ครับเอ้าแตกตัวนั่นเอ้าได้มองเขาแล้วบัดนี้นี่คือเสียงประกาศจากผู้ใหญ่บ้านแล้วนี่เป็นประกาศเคอร์ฟิวฉบับแรกห้ามทุกคนออกจากบ้านดีๆนะของเราเด้อเป็นที่ทุ่มเราก็ปิดประตูหน้าต่างให้มันดีหรือว่าผู้ประกาศแล้วเด้อผมบอกว่าฟังกับทางตัวพี่น้องเรียมบ่ผมว่าแจ็คไหมแม่นๆครับเป็นพี่น้องกันจะเป็นทนายโอ้ยแม่นๆปะล่ะจะเป็นสับปะเลอคือพ่อมึงซะเด้อเพราะว่าพ่อโดดเดียวที่พ่อตัวสีไห้นี่ก็คืออาชีพสับปะเลอแล้ววะครับน่ะทุกมันหน่อยมาซอยปล่อยศพมันอย่างผีคือตายเรียกพ่ออีแบกเขาวะเป็นยังอยู่ดีๆคือว่ามึงสิครับกูมีวิธีเฮ็ดให้มึงพอมันแหละแต่ว่ามึงน่ะต้องมาเป็นสับปะเลอซอยเจิดมันข้อเสนอนี่ก็น่าสนใจอยู่ครับกูไปบ่ได้บ่วะบ่ไปยังไงมึงตกลงกับพ่อกูไว้แล้วแม่แม้ร่ำรวยเงินทองกองเทียมเมฆมิอาจเสกไม่ให้ร่างดีๆเด้อสวยกินในบ่อเพื่อนทำไมเขาดิล่างแพ้ศพแม่มันเนี่ยใหญ่กว่าศพคนดีกว่ามึงเป็นบ้าที่เจิดครับแล้วแล้วติดแล้วพ้องสิแม่กูมีหำขอบครับกูไม่รู้กูจะโต๊ะใจที่มึงซับหรือว่ามึงมีพัตเตอร์อันนี้ถามแบบงงๆเลยดิเขาจัดงานศพเพื่อยังงานมีคนตายให้ประกันมาล่าคนตายเป็นเธอสุดท้ายแล้วล่ะเขาคือมาบอกตอนเป็นๆเขาเงามึงงูตีว่าเขาสิตายยังไงความตายนี่มันขาเขาได้แค่ครั้งเดียวเองดิแต่ความหักนี่มันขาเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตายวันนี้ไอ้ไม่เขาไอ้สนใจเป็นสับปะเลอป่ะครับโบแมนพูดเขาคงเสียในตัวอะไรหรอกโบแมนพูดเลยครับ Shut up